นับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเอโกกรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทยเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំមិនផ្លាច់ចិត្តទេអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងថ្ងៃដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយបងយូថិនគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំរៀនចប់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសូមអាក់ឈប់និយាយរឿងនេះទៀតទៅយ៉ាងការពីលើកមុនខ្ញុំខំតែភ័យស្មានថាធ្វើអីមិនត្រូវពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំចំពោះនាងខ្ញុំចង់បន្ថែមឈ្មោះរបស់ถ้าจำไม่ผิดคุณเทพชายก่อนจะเกิดเรื่องราวเมื่อ4ปีก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยละครไทยก็ดีเพลงไทยก็ดีเป็นที่นิยมชมชื่นของคนกัมพูชาพอสมควรทีเดียวครับหลังจากเกิดเหตุนั้นแล้วเนี่ยละครอย่างเช่นของคุณกบสุวรรณนันท์ก็ดีหรือว่าเพลงไทยก็ดีเนี่ยยังเป็นที่นิยมชมชอบของคนกัมพูชามากน้อยแค่ไหน มันถูกใจคนเขมรที่พอๆกับถูกใจคนไทยแหละครับก็มีความสงสารเห็นใจน่ารักด้วยนะครับก็เลยเป็นดาราที่ไปอยู่ในดวงใจของคนเขมรครับพอมีข่าวลือมาว่าเธอไปพูดอะไรที่ไม่ดีนะครับ มันก็ยิ่งทำให้เจ็บปวดมากขึ้นใช่ครับ ก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดการเจือจนแล้วก็นำมาสู่การงดฉายละครไทยทางทีวีของเขมรจนถึงทุกวันนี้นะครับ4ปีผ่านไปแล้วถึงแม้ว่าไม่มีคำสั่งเป็นทางการว่าห้ามฉายละครไทยในทีวีเขมรแต่ว่าทุกวันนี้คนเขมรบอกว่าอยากจะดูเพราะว่ายังไม่มีการฉายละครไทยไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูปัญหาที่ทำให้ละครไทยมาฉายทางทีวีเขมรไม่ได้เนี่ยทุกวันนี้ก็ถือว่ายังมันเป็นคำสั่งห้ามหรือเปล่าหรือว่าแต่ละสถานีก็ใช้วิจารณ์ตัวเองว่าไม่ควรฉายที่จริงไม่มีคำสั่งห้ามนะครับแต่ว่าในแง่ของผู้ทำธุรกิจโทรทัศน์เนี่ยเราก็ต้องระวังคือถ้ามันมีเรื่องมาแล้วในอดีตเนี่ยก่อนจะเอาอะไรไปฉายเราก็ต้องเมคชัวร์ว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบปัจจุบันนี้ยังไม่มีการฉายนี่ไม่ได้เกิดจากการสั่งห้ามเรายังไม่ได้เอามาฉายเองแล้วก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าในแง่ของผู้ชมเนี่ยเขาเรียกร้องนะอย่างผมมาในช่วงแรกๆ4ปีที่แล้วเนี่ยเวลาออกไปทานข้าวตามร้านอาหารเนี่ยพอเขารู้ว่าเรามาจากช่อง3เขาจะถามทันทีว่าเมื่อไหร่คุณจะเอาละครไทยมาฉายเราตอบได้ว่ายังไม่รู้เร็วๆนี้ละครไทยเนี่ยยังไม่นำมาฉายในทีวีของกัมพูชาโดยใช้เสียงภาคนะฮะเป็นภาษากัมพูชาอันนี้เนี่ยตรงนี้มันก็มีความพยายามที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยพยายามที่จะต่อรองขอกับทางฝ่ายกัมพูชาอยู่เพราะมันไม่เป็นทางการอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะเขาไม่ได้ห้ามครับสัญลักษณ์อันนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นในทางที่บวกแล้วในทางที่ดีก็คือว่า เวลามีนักแสดงจากประเทศไทยมาในครั้งล่าสุดเนี่ยทางโทรทัศน์ของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็นำนักร้องของไทยเนี่ยไปออกรายการสดทางทีวีของกัมพูชานับว่าเป็นครั้งแรกในปีนี้2550เนี่ยนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนเขมรไม่มีโอกาสได้ดูละครไทยนะครับเขาดูยังไงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขมรทุกวันนี้ก็มีเคเบิลท้องถิ่นหลายช่องเหมือนกันนะครับก็เอาละครไทยเนี่ยมาฉายทางเคเบิลได้แต่ว่าฉายทางฟรีทีวีเนี่ยช่องหลักๆเนี่ยไม่มีการฉายครับแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าละครไทยละครทีวีที่คนไทยดูทุกวันนี้นะครับไม่ว่าช่องไหนละครช่อง3ช่อง5ช่อง7เนี่ยคนเขมรก็ได้ดูเหมือนกันเกือบจะพร้อมๆกันเลยนะครับจะช้ากว่าไม่กี่วันเพราะว่ามีการไปก๊อปปี้ใส่ VCD วางขายแล้วโรงหนังล่ะฉายได้ไหมครับหนังไทยก็ไม่ห้ามเหมือนกันกับอย่างช่วงที่ผมและทีมงานไปอยู่ที่กรุงพนมเปญ นะครับก็มีหนังไทยเรื่องหนึ่งซึ่งก็เพิ่งจะออกจากโรงหนังในเมืองไทยไปไม่กี่สัปดาห์นี้เองนะครับก็ไปฉายอยู่นะครับแล้วก็คนเขมรก็ไปดูกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับมีการพากย์เป็นภาษาเขมรผมก็ลองแอบเข้าไปดูซื้อตั๋วนะครับครับไปดูว่าเอ๊ะบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับที่โรงหนังเขมรนั้นค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการตรวจตาครับเข้าไปนี่ต้องตรวจร่างกายเหมือนกับเข้าไปในสถานราชการเลยนะครับต้องตรวจด้วยว่ามีพกอาวุธมีอะไรที่อาจจะแอบเอากล้องเครื่องอะไรไปหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นการให้ความมั่นใจกับคนที่ไปชมภาพยนตร์นะครับว่าไม่มีการเข้ามาก่อความวุ่นวายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าละครทีวีไทยยังถูกห้ามฉายทางโทรทัศน์ในกัมพูชานะครับแต่ว่าความนิยมของคนเขมรที่มีต่อภาพยนตร์ไทยต่อดนตรีไทยนั้นยังไม่ได้ลดหายไปเลย
อย่างภาพยนตร์ตลกของไทยเรื่องหนึ่งขณะนี้ก็กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในกรุงพนมเปญการตุง When you not around my heart จับจกเปลบันบองปีมุกมีสองมีสบายว่าไอ้นี่สถานีโทรทัศน์ช่อง5ของเขาเนี่ยเป็นช่องที่ถือว่าอยู่อันดับต้นๆแล้วก็มีความร่วมมือกับฝ่ายไทยพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับครับไปเยี่ยมมาหรือเปล่าครับครับความจริงช่อง5นี่ก็ถือว่าเป็นช่องที่คนเขมรดูกันเยอะนะครับเป็นช่องที่บริษัทกันตนานะครับในนามของบิ๊กก้ามีเดียเนี่ยก็ไปมีส่วนในการร่วมพัฒนาก็ไปหุ้นส่วนด้วยก็เป็นช่องที่มีคนดูเยอะพอสมควรและในช่วงที่มีการจราจรเกิดขึ้นนะครับช่อง5ก็ตกเป็นเป้าของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเหมือนกันครับเพราะก็มองว่านี่เป็นช่องที่มีคนไทยมาร่วมทำอยู่ด้วยนี่ คือถ้าเรามองย้อนกลับไปดูเมื่อ4ปีที่แล้วนะในฐานะที่เป็นคนทำสื่อเนี่ยคิดว่าบทบาทของสื่อมวลชนในช่วงนั้นนะมันเป็นยังไงมันในเชิงลบเหมือนที่คนมองไหมว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นมาบางหลายส่วนก็ไม่จริงใช่ไหมแต่ว่ามีการกระพือขึ้นมาจนกระทั่งมันกลายเป็นการจราจรจะมาในส่วนจุดแรกท่าเลือกทั้งที่มันเคยบุญใครแม่ระวันที่9มกราคมปี2546ที่ผ่านมาทางเราเสียใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงและการต่อต้านชาวไทยที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีกระทบกับความสัมพันธ์ของคนทั้งสองประเทศทางช่อง5กัมพูชาของเราที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ได้รับความเสียหายมากกว่าช่องอื่นส่วนตัวผมเองก็เห็นว่าขณะนั้นมีผู้สื่อข่าวบางคนทำข่าวเล็กให้เป็นข่าวใหญ่ซึ่งตอนนั้นก็มีการรายงานข่าวด้วยว่าสถานทูตกัมพูชาในไทยถูกคนไทยประท้วงและบุกรุกเข้าไปทำร้ายคนกัมพูชาข่าวนี้ก็เลยยิ่งทำให้ผู้ประท้วงที่นี่ก่อความรุนแรงขึ้นแต่เหตุการณ์อย่างนี้ผมคิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนทางช่อง5ของเราหรือว่าทางรัฐบาลก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกจะมีก็แต่การกระชับความสัมพันธ์ไมตรีที่เพิ่มมากขึ้นหนังสือพิมพ์ของกัมพูชาก็มีบทบาทสำคัญครับนี่ที่พลมากทีเดียวหนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สุดชื่อรัศมีกัมพูชาคุณเทพชัยก็ไปแวะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับบรรณาธิการที่นั่นครับ Can you tell me a little bit about the state of the current state of theCambodian media freedom. We can say that there is a good situation in Cambodian media recently, especially after the election. The media in Cambodia have a good development. I want to say that there is a good freedom. We can say that. Compared to the few years ago, the situation is better. There's the only thing that we say about personal or corruption. So the sensitive issue like that, we are more careful. We put the standard for the reporter more than the other issue. หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเบอร์หนึ่งในแง่ของสีสันนะครับถ้าเปิดดูแล้วโอ้โหมันจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความหลากหลายคล้ายๆกับหนังสือพิมพ์หัวสีบ้านเราอะนะครับนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ยอดขายสูงที่สุดนะครับและหนังสือพิมพ์รัศมีกัมพูชานะครับถ้าเรียกเป็นภาษาเขมรเนี่ยเป็นฉบับแรกที่ไปหยิบเรื่องข่าวลือที่เกี่ยวกับคุณกบและสิ่งที่เธอพูดและถูกกล่าวหาว่าพูดนั้นมานำเสนอผมก็ไปสัมภาษณ์บอกก่อนนะว่าตอนที่ได้ข่าวมาเนี่ยตรวจสอบหรือเปล่าครับเขาก็อ้างว่าพยายามตรวจสอบแล้วมันก็ได้เท่าที่ได้นั่นแหละคือในข่าวนั้นอ้างแหล่งข่าวเฉยๆไม่ได้บอกว่าใครเป็นระบุชื่อไม่มีแต่เขายอมรับนะครับว่ามันก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนที่ทำสื่อว่าจากนี้ไปข่าวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะข่าวที่อาจจะเกี่ยวกับประเทศไทยนั้นคงต้องมีการตรวจสอบกันให้รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจตีพิมพ์นะครับไม่งั้นมันก็จะถูกขยายความแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่เกิดความขัดแย้งกันได้ For my newspaper we have two sourceOne is from Thai newspaper, and secondly, we have the official report from the Cambodian side. We report based on the two sources. So you have to be balanced. Yes, to be balanced. กลับมาไปดูเศรษฐกิจครับเพราะว่านั่นเป็นหัวใจระหว่างไทยกับกัมพูชา
หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเรื่องการค้าการขายการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจครับคุณเทพชัยไปเจาะประเด็นนี้มาโดยเฉพาะด้วยครับ